คือตอนที่แม่อ้อมซื้อแม่อ้อมก็จําไม่ได้อะนะรู้แต่ว่ามันเป็นอะไรอะเศรษฐีอะไรสักอย่างหนึ่งอะถ้าใครทราบบอกแม่อ้อมหน่อยนะคะว่าตัวเนี้ยคือต้นเศรษฐีอะไรคือแม่อ้อมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเขาตอนแรกเลยแม่อ้อมเอาไว้ในบ้านแล้วก็ออกมาไว้ข้างนอกเพราะว่าคือเหมือนกับให้น้ำมันไม่เต็มที่แล้วใบมันไม่สวยค่ะแต่พออยู่ข้างนอกอะมันจะโอเคอยู่แต่ว่ามันถูกแดดไม่ได้เลยถูกแดดคือไหม้ตายเลยแม่อ้อมก็เลยต้องมาซ่อมในตรงนี้อะค่ะส่วนต้นเนี้ยแม่อ้อมรู้ว่าเป็นเศรษฐีดูดซับคือน่าจะใช่นะและทีเนี้ยคือเรื่องของเรื่องอะนะคะแม่อ้อมอ่ะก็เอามาไว้ตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าไว้ในบ้านก็คือมันไม่โดนน้ำไม่โดนอะไรมันจะไม่สดชื่นอยู่ข้างนอกจะสดชื่นแต่ว่าถ้าถูกแดดมากๆคือใบจะไหม้เหมือนกันคือใบที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเนื่องจากถูกแดดอย่างเงี้ยค่ะถ้าถูกแดดมากๆนะคะเขาก็อยู่ข้างๆเศรษฐีเรือนอันนี้เศรษฐีเรือนในไหมเรือนนอกสิเศรษฐีเรือนนอกเพื่อนให้มาตั้งแต่ต้นเล็กๆแล้วก็มีแค่นิดๆหน่อยๆอะค่ะแต่อันเนี้ยใช่ไหมคะใช่เศรษฐีดูดซับไหมคะยังไงถ้า FC ท่านใดรู้บอกแม่อ้อมด้วยนะ